สาธารณสุขยันโควิด1 9ลดเป็นโรคประจำทิน่นหลังยอดสูญเสียเหลือเพียง0.1%หเปซหมอรุ่งเรืองโคศกกระทรวงสาธารณสุขแจงยิบเหตุพิจารณาโควิด -19 เป็นโรคประจำทิน่นหลังยอดสูญเสียเหลือ0.1%เปอร์ซคือเสียหนึ่งรายจากผู้ติดเชื้อ1,000รายบวกระบบสาธารณสุขเข้มแข็งคาดส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไป วันที่12มกราคม2565เวลา11.40นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่านายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังกรมควบคุมโรคกำลังพิจารณาให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นระบุว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจความหมายของคำว่า โรคประจําถิ่นไปจนถึงคําอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งระดับความรุนแรงของโรคเริ่มจากคําว่าโรคประจําถิ่นคือ endemic คือโรคที่เกิดขึ้นประจําในพื้นที่นั้นมีอัตราป่วยสถา,านการณ์คงที่ความรุนแรงลดลงและสามารถคาดการได้โดยขอบเขตของพื้นที่อาจเป็นเมืองประเทศหรือใหญ่กว่านั้นอย่างกลุ่มประเทศหรือทวีป เช่นไข้หวัดใหญ่โรคมาลาเรียในทวีปแอฟริกาต่อมาคำว่าการระบาดหรือ outbreak เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นผิดปกติต้องย้ำคำว่าผิดปกติทั้งในกรณีโรคประจำถิ่นแต่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าที่คาดการหรือในกรณีโรคอุบัติใหม่ถึงแม้จะมีผู้ป่วยเพียงรายเดียวก็นับว่าต้องจับตาดูเช่นกันจากนั้นคำว่าโรคระบาดหรือ epidemic เป็นการระบาดของโรคที่แพร่กระจายกว้างขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งโรคระบาดที่แผ่ไปในพื้นที่ที่กว้างขึ้นนั้นเป็นการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่คาดการได้เช่นโรคอีโบลาที่ระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันตกในปี2557ถึง2559และคำว่าการระบาดใหญ่หรือระดับการระบาดสูงสุดหรือแพนดิมิก เช่นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพศ2561คือ s สเป i s h ฟ l u หรือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009และล่าสุดคือการระบาดของโควิดในอย่างน้อย122ประเทศทั่วโลกปัจจุบันโควิด19กำลังเปลี่ยนสู่การเป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคที่เราสามารถคาดการสถานการณ์ได้ด้วยปัจจัยสำคัญคือ เชื้อลดความรุนแรงโดยปัจจัยความรุนแรงอัตราสูญเสียจากโรคโควิด -19 ลดลงเหลือ1รายจากผู้ติดเชื้อ1,000รายหรือ 0.1%. จอรซ์ซ์จากที่ในช่วงแรกของการระบาดตัวเลขค่อนข้างสูงคือมากกว่า3%เปอร์เซ์หรือเสีย3รายจากผู้ติดเชื้อ100รายนอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ประชาชนมีปูนคุ้มกันค่อนข้างดี เช่นการฉีดวัคซีนการติดเชื้อก่อนหน้าไปจนถึงระบบการบริหารจัดการการดูแลรักษาการควบคุมชะลอการระบาดได้อย่างมีประสิทธิทภาพที่สำคัญคือความร่วมมือของประชาชนในการเข้ามารับวัคซีนไปจนถึงการมีวินัยในการดำรงชีวิตเมื่อกาดไม่ตกและร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปย่อมจะเป็นอัตราเร่งให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่น เป็นโรคที่เราสามารถคาดการได้และรับมือได้อย่างมีประสิทธิทภาพและจะส่งผลบวกต่อภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไป